เฮียเขาสับขาหมูจนข้อมือแทบหักแต่ก็ต้องยอมสับเพราะเฮียรักลูกค้ารสชาติกำลังดีเนื้อขาหมูนุ่มเปื่อยแบบสุดๆไม่เละแค่ช้อนวางเบาๆก็ขาดทันทีเชี่ยคมข้างเขียงวันนี้พามากินร้านข้าวขาหมูแบบบ้านๆกินไปชมรถวิ่งไปเน้นความอร่อยไม่เน้นบรรยากาศร้านข้าวขาหมูผู้พันบางฉลองสมุทรปราการที่นี่เขาเปิดมานานกว่า30ปีจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูกอร่อยเด็ดออเดอร์เข้าไม่ขาดใครอยากกินของอร่อยที่นี่ต้องอดทนเพราะคิวเขายาวมากเฮียเขาสับขาหมูจนข้อมือแทบหักแต่ก็ต้องยอมสับเพราะเฮียรักลูกค้าเชี่ยร้านขาหมูผู้พันข้าวขาหมูสูตรเข้มข้นที่ใครๆทานแล้วต้องยกนิ้วให้นิ้วชี้เหรอบ้าต้องนิ้วโป่งสิวะข้าวขาหมูร้านนี้รสชาติดีไม่หวานไม่เค็มไม่มันไม่เลี่ยนไม่มีรสชาติหยอกหยอกหยอกรสชาติกำลังดีเนื้อขาหมูนุ่มเปื่อยแบบสุดๆไม่เละแค่ช้อนวางเบาๆก็ขาดทันทีสำหรับใครที่กำลังลดน้ำหนักงานนี้ต้องขอยอมแพ้ไปก่อนนะจ๊ะเนื้อเยอะน้ำขาหมูเข้มข้นรับประทานพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านอร่อยอย่าบอกใครส่วนใครที่ชอบความเผ็ดซีดซาดขอแนะนำข้าวกระเพราขาหมูรสชาติเข้มข้นสะใจเข้าถึงความนัวของขาหมูเนี่ยเขาปรุงมาแบบถึงรสถึงเครื่องขาหมูเหมือนจะแห้งไม่แห้งหรือว่าแห้งวะเนี่ยยิ่งพูดยิ่งงงเนื้อฉ่ำนุ่มเคี้ยวง่ายแทบละลายในปากหรือบางวันให้เฮียแกได้ไส้มาเยอะแกก็จะแถมไส้ให้กินฟรีๆไปเลยจ้าหรือใครอยากจะสั่งขาหมูเปล่าๆกลับบ้านเฮียเขาก็มีขายนะครับนอกจากข้าวขาหมูและกะเพราขาหมูที่นี่ยังมีอาหารตามสั่งอีกด้วยไม่ว่าจะปลาวาฬม้าน้ำโลมาหยอกหยอกหยอกร้านเขามีทั้งกุ้งปลาหมึกหมูนุ่มหมูสับเนื้อสับอยากกินอะไรนึกเมนูไหนได้ก็สั่งเฮียไปเลยครับเมนูแต่ละอย่างราคาถูกมากร้านขาหมูผู้ผ่านโลเคชั่นการเดินทางซับซ้อนนิดหน่อยต้องตั้งจิตตั้งใจไปกินร้านอยู่ตรงซอยวงฉาย4ตำบลบางฉลองอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการอยู่ตรงหัวโค้งหน้าวัดส่วนที่จอดรถก็ไปจอดตรงลานกว้างๆเยื้องๆร้านได้เลยครับเวลาเปิดร้านธรรมดาเปิด2รอบรอบเช้า 7:30 นถึง 14:00 นรอบเย็น 18:00 นถึง 15:00 นแต่บางวันช่วงเย็นอาจจะไม่เปิดเพราะเฮียแกขี้เกียจอยากถ้าอยากไปแบบชัวร์ๆลองโทรไปถามก่อนได้เลยที่เบอร์0931272565ดูคมข้างเขียงก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งมีอะไรก็กดให้หมดจะได้ไม่พลาดร้านเด็ดร้านโดครั้งหน้าคมข้างเขียงจะสับปังตอที่ไหนต้องติดตามไปแล้วบาย